อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งของการของระดับการมีความศึกษาเรามีการศึกษาแล้วได้เข้าถึงตำราพุทธศาสนาได้เข้าใจได้รักที่พุทธเจ้าสอนแล้วแต่ว่าบัดนี้การนำเอามาใช้บัดนี้เนาะบางคนนั่นขนทุกอย่างที่เป็นอินเดียมาไว้ที่ลาวนะซึ่งมันก็เป็นไปบ่ได้ในหลายอย่างเช่นการปฏิบัติการห่มผ้าก็ดีการแต่งตัวก็ดีหรือการใส่ลักษณะการสอนก็ดีว่าถูกคำตรงมีดูลาดูก่อนภิกขุทั้งหลายดูละดูก่อนอานนท์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาต้องเทศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญน่ะคือบางคนนี่ออกนอกตำราพระไตรปิฎกบ่ได้เลยนะต้องจือคำเว้าของพุทธเจ้าหรือคำเว้าของสาวกในพระไตรปิฎกมาเว้าเป๊ะตลอดการเทศเลยนี่นะซึ่งบ่ได้เว้าถึงสถานการณ์ทั้งโลกบวกเข้ากันเลยก็ถือว่าขาดตกบกพร่องเนาะเช่นครูบาอาจารย์เทศเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องยกเรื่องโควิดเรื่องสถานการณ์โควิดบางคนเอาไปเว้าอย่างเรื่องทั้งโลกพอละคือบ่เว้าตำราพุทธศาสนานะโดยแล้วก็เอาวิธีการปฏิบัติทุกอย่างที่อยู่ในตำรามาใส่ในชีวิตจริงจนเหตุเกิดความขัดแย้งกันและการลำบากในการใส่ชีวิตนะท่านนายกตัวอย่างเช่นการบวชข่าวหมู่ของพระสงฆ์เนาะเนื่องจากว่าบางคนบอกว่าอันนี้คือปฏิบัติตามพระไตรปิฎกการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกโดยโบสถ์ว่าสถานภาพโดยสถานภาพของพระสงฆ์ที่อยู่ในประเทศหนึ่งๆเนาะบางคนถามเขาหน่อยว่าประเทศลาวเฮานี่พระสงฆ์เฮานี่ถือนิกายใดข้าหน่อยก็ถึกถามดูๆเลยข้าหน่อยคำถามนี้ข้าหน่อยว่ามีจักนิกายข้าหน่อยผมก็ถามมีจักนิกายกันแท้นะโดยทางพม่าเนี่ยโอ้โหมีหลายนิกายนะนิกายใหญ่ๆมีสเตวินกายบ่สุธรรมกายมีสองนิกายใหญ่แถวเชียงตุงก็มีอีกนิกายได้หน่อยแถวเชียงตุงมีนิกายย่อยๆอีกหลายนิกายหลายเน็ตหลายแนวคิดแต่งแยกกันออกไปแล้วก็ทั้งประเทศไทยนี่ก็มีสองนิกายหลังๆเนาะมีมหนิกายธรรมยุทธแล้วก็จะมีย่อยๆออกมาอีกมีสัตยโศกนะมีธรรมกายอาจจะบ่จัดเป็นนิกายแต่ว่ามันก็บ่คือกันนั่นแหละทั้งลาวเฮาว่านี่เอามาฮอดลาวเฮาเล่าเฮานี่ถือนิกายไหนข้าน้อยก็เลยตอบว่าเป็นเถรวาทโดยทางเล่าเฮานี่เป็นเถรวาทมีคำว่าแต่ว่าอีกได้บัดเป็นเถรวาทแบบดั้งเดิมบ่กับบ่แม่นเถรวาทแบบทางพุทธการที่มีการสังคายนาครั้งที่1โดยพระมหากัสสปะเป็นผู้เริ่มสังคายนาเนี่ยนะก็ยังบ่แม่นอยู่เพราะว่าวิธีการปฏิบัติของเฮานี่ยังบ่ถูกตามพระไตรปิฎกเป๊ะๆข้าน้อยก็เลยตอบว่าเฮานี่นะถือนิกายเอิ้นว่าบ่แม่นเถรวาทแต่ว่าเป็นเถระลาวโดยคณะพระสงฆ์ลาวนะครับอาจารย์โดยในธรรมนูญบอกว่าเป็นคณะสงฆ์เดียวคือคณะสงฆ์ลาวนะโดยบ่แม่นเถรวาทแบบดั้งเดิมแต่เป็นเถระลาวหมายถึงว่าเฮานี่ปฏิบัติตามพระเถระที่ยึดถือปฏิบัติโดยมีการปรับให้เข้ากับประเทศในระบบการปกครองมีการปฏิบัติที่ต้องยึดกับแนวทางผักหลัดนี่คือว่าสอดคล้องกับแนวทางผักหลัดอันนี้คือสำคัญแห่งการปฏิบัติทุกอย่างต้องสอดคล้องกับแนวทางผักหลัดต้องยึดการปกครองมาอาจารย์โดยแม่นข้าน้อยพระอาจารย์ข้าน้อยคิดถึงพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิ์ที่ประสงค์ที่เพิ่นอยู่ในยุคของพระเจ้าพระอาจารย์พระพุทธเจ้านี่เพิ่นไปเมืองหรือว่าไปประกาศศาสนาเนี่ยนะอาจารย์เพิ่นเข้าหาผู้นำก่อนก็คือผู้พระเจ้าแผ่นดินก็คือเพิ่นจะบ่เฮ็ดตามอำเภอใจโดยความที่เพิ่นเคยเป็นพระมหากษัตริย์หรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นจะบ่เฮ็ดให้คัดขนาดเพราะว่าถ้าคัดเนาะนะอาจารย์ปัญหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นแน่นอนบ่สงบสุขทั้งสองฝ่ายโดยคณะอาจารย์โดยขน่อยขอยกตัวอย่างเรื่องของการอาบน้ำในพระวินัยนี่ในมัชฌิมประเทศหรือในเมืองหลวงในเมืองที่เจริญนะเพิ่นจะห้ามอาบน้ำทุกมื้อเด้แต่ว่าให้อาบ15มื้ออาบเท่านึง
โอ้โดยในเหตุการณ์นั้นก็คือว่าพระเจ้าพิมพิสารจะลงไปสนานในแม่น้ำคงคาแม่บ่อน้องเขาได้จื้อพิษหรือจื้อถือกูเนาะเป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำแล้วกันบัดนี้พระหันลงอาบน้ำอยู่สอดเตียวโดดน้ำลอยน้ำอยู่ซะก็เลยบ่ลงมือนั่นท่าให้พระขึ้นก่อนท่าไปทำมาแล้วค่ำบัดนี้มันบ่เหมาะสมติลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ก็เลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เลยห้ามเลยว่าสิบห้ามะสิบห้ามืออาบน้ำเท่านึงพระก็เลยสิบห้ามืออาบน้ำเท่านึงบัดนี้พระที่เดินทางไกลบัดเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่แคว้นมกฏเมืองราชเกิดเพื่ออะไรไข้ย่อยมาฮอดแล้วพุทธเจ้าห้ามอาบน้ำในมัชฌิมาประเทศกี่ฮิตกี่กากได้บ่นี่เพิ่นสิฮอดสิบห้ามือบ่สะดวกบ่สบายกายปฏิบัติสมณธรรมบ่สะดวกไปฟ้องไปขอพุทธเจ้าว่าขอทอดสำหรับผู้ที่เดินทางไกลพุทธเจ้าก็เลยผัดผ่อนผันในขณะว่าผู้ที่เดินทางไกลสามารถอาบน้ำได้โดยบ่จำกัดว่าต้องสิบห้ามือเห็นบ่เริ่มเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ในพระวินัยต่อมาพาเฮ็ดเวียกนักบาดนี่เฮ็ดเวียกงานก่อสร้างนวัตกรรมต่างๆเพื่อไล่ไข่ย่อยเพื่อสิรอสิมหาเมื่อนี่ครับเม้นกลุ่มๆแล้วก็เลยไปขอพระพุทธเจ้าเดียวก็เลยอนุญาตนี่สำหรับพระเฮ็ดเวียกนักเฮ็ดเวียกนวัตกรรมก่อสร้างอาบน้ำได้และก็มีการอนุญาตเพิ่มเติมเหมือนในประเทศที่ฮ้อนเอ้าให้อาบน้ำได้ตามต้องการจะเห็นว่าพระวินัยนี่คอยตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาคอยตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาบ่เหมือนธรรมะได้เท่าไหร่พระวินัยจะบ่เป็นอากาลิโกเหมือนธรรมะคือสามารถเปลี่ยนได้ครับอาจารย์โดยพระวินัยนี่เปลี่ยนตามยุคตามสมัยตามเหตุการณ์ตามกฎหมายพร้อมถ้าบอกว่าพระวินัยนี่เป็นอากาลิโกนี่เสร็จเลยโดยเลยโอ้เขาสิไปได้อ่าน15มื้อเทื่อนึงเหมือนกันโดยมันค่อยตามสถานการณ์นี่ก็นะชื่อในการตีความเรื่องอาบัติข้อที่2ปรสิกนี่นะบอกว่าหางมาซกเท่ากับ1บาทนะ1บาทหลายคนมาตีความว่าเงินในสมัยเก่านั้นมันเท่าใดแต่ก่อนนี่ถ้าเป็นไทยเนาะงัวควายนี่ตัวละ 30-40 บาทก็ถือซื้อได้แล้วถ้าเอาเงิน40บาทในยุคสมัยมาตีเป็นราคาในสมัยนี้ก็บ่ได้อีกเพราะว่าซื้อได้อาหารบางอย่างเท่านั้นฉะนั้นนี่พระวินัยจึงบ่เป็นอากาลิโกคอยตามสถานการณ์อยู่เสมอฉะนั้นครูบาอาจารย์เวลาเอาขอปฏิบัติที่ในตำรามาปฏิบัติเนี่ยนะต้องเบิ่งสถานการณ์นำว่ากาลเทศะในระบอบการปกครองบ้านเมืองนั้นมีจังไหนน่าจะบอกว่าพระเทศะหรือพระสงฆ์เราในลาวเขาเนี่ยถือนี่ใกล้หนึ่งเอิ้นว่าขนาดสงฆ์ลาวแต่เขาหน่อยเขาเอิ้นว่าเทศะลาวโมเมนต์เทศละวัดแท้นะครับอันนี้เขาข้อความ